กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับทอนประจำวันนี้นะฮะจะเป็นเทปพิเศษเลี้ยงลูกไปเที่ยวไปนะฮะกับผมเกษตรชนะเสรีชัยพี่เลี้ยงโอภาสปฏิมานุเกษมและดร.ทอนธำรงนาวาสวัสดิ์ฮะเดินไปสิรายการเรากำลังอยู่กับเรื่องราวของการเดินทางไปที่ประเทศจีนเป็นซีรีส์ฮะซีรีส์ชุดนี้เนี่ยเราเริ่มต้นที่ปักกิ่งนะฮะกับหนังสือที่เรียกว่าไปเป่ยจิงปักกิ่งยุคใหม่แล้วก็ขณะนี้เรากำลังเดินทางไปที่สถานที่ที่คนไทยเริ่มจะไปเที่ยวกันเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนั่นคือจางเจี๋ยเจี้ยและเดี๋ยวจบจากจางเจี๋ยเจี้ยเราจะไปที่นี่จิ้วใจโกนะฮะจิ้วใจโกนี่คนไทยรู้จักกันมาตั้ง3ปีแล้วนานอยู่เหมือนกันครับนานอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจางเจี๋ยเจี้ยเนี่ยถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตในช่วงนี้ นะและก็ที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายในการเดินทางเดี๋ยวนี้ถ้าไปจางเจี๋ยเจี้ยไม่ค่อยแพงกี่หมื่น 20,000 กว่า 20,000 อยู่แล้ว 20,000 20,000 นี่กี่วันจริงๆเนี่ยเอาพิธีกรคนนี้กลับไปโอ้โหเมื่อยคือจริงๆนะครับคุณผู้ชมในเรื่องของการเดินทางเนี่ยจางเจี๋ยเจี้ยกับปักกิ่งเนี่ยราคาใกล้เคียงกันก็คือ 18,000 20,000 22,000 ประมาณนี้อยู่ใกล้เคียงกันขึ้นอยู่กับว่าเป็นทัวร์แบบไหนเข้าร้านเยอะไหมขณะที่อีกแบบนึงเนี่ยคือจิ๋วจ้ายโกจะอัพไป 30,000 กว่านะฮะเพราะว่าเส้นทางมันไกลกว่าเส้นทางไกลกว่าและที่สำคัญคือจิ๋วจ้ายโกมีเสียค่าเข้าอุทยานแต่จิ๋วจ้ายโกมันต้องไปในช่วงหน้าที่เฉพาะของมันใช่ไหมไม่ต้องไปได้หน้าไหนก็ไปได้หน้าฤดูใบไม้ผลิหรือหน้าหนาวช่วงนี้คือจริงๆโลกนี้เนี่ยถ้ามีตังก็ไปๆกันเถอะก่อนที่จะไม่ได้ไปแล้วบางที่ไปแล้วมันเจอแต่หิมะจะไปทำไมอ่ะหิมะสวยดีช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยสวยแต่คนเยอะค่ะแม้ค่าทัวร์จะแพงเหมือนกับญี่ปุ่นนะฮะตั๋วญี่ปุ่นขึ้นไป 40,000 กว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปเดือนกรกฎาคมเนี่ยเหลือ 18,000 ไปมาแล้วแล้วมันมีแต่หิมะอะไรเมษา 40,000 กว่าแต่กรกฎาคม 18,000 นี่นะผมยอมไม่ดูซากุระก็ได้ผมเก็บเงินช่วงต่างประมาณ2เท่าของเดซาเกือบ 20,000 กว่าเนี่ยเอามาใช่ให้น้องไล่ลำเป็นดอกกับซากุระให้ผมดูนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละคนเพียงแต่ว่าบอกให้คุณผู้ชมทราบว่ามันแบ่งกันเป็น2ส่วนเดี๋ยวเราจะตัดภาพเข้าไปที่ภาพเคลื่อนไหวของเราเพราะว่าเรารู้สึกอนาถใจเกินทนที่ตอนนี้พิธีกรเราคนนึงกำลังชงนมให้พิธีกรอีกคนหนึ่งนะฮะซึ่งรายการทั้งโลกเนี่ยครับผมยืนยันคุณผู้ชมนะนี่ไม่ใช่พวกรายการทีวีตลกอะไรนะครับมันเป็นรายการที่เราดำเนินจริงๆเขาเรียกว่ารับเช็คจริงเรียลิตี้ไงไม่รู้จักเหรอกำลังฮิตไงตัดภาพเลยครับมันเรียลิตี้มันเกินไปแล้วครับมันรับไม่ค่อยได้นะครับตัดไปที่ภาพดีกว่าครับอย่าดูเลยครับนี่มาบุญครองมาบุญครองสนเจิ้นฮะใช่จะสังเกตได้ว่าปิดมืดข้างบนเนี่ยจะเป็นห้องเล็กๆเขาเรียกมาบุญครองเพราะว่าเขาเรียนแบบมาจากบุญครองมันจะเป็นช่องเล็กๆซอยติดกันไปหมดซึ่งห้างรูปแบบนี้เนี่ยเริ่มต้นที่มาบุญครองประเทศไทยที่นี่ใช่ป่ะที่เขาบอกว่ามีสาวใส่ชุดนุ่งน้อยห่มน้อยคอยเรียกไปเข้าซื้อของคุณผู้ชมที่เป็นผู้ชายผมแนะนำไปเลยชั้น 4 ชั้น 5ไม่เคยไปใช่ไหมโอ้ยเคยเลยไม่เคยจะแนะนำได้ไงหยุดนิดนึงครับมันเป็นยังไงอธิบายนิดนึงเลยฮะปิดหูหูไว้ก่อนลูกมันจะเป็นห้องมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเขาขายของนะฮะแต่เขาจะเอาเก้าอี้แบบเก้าอี้ไม่มีพนักเก้าอี้กลมไม่มีพนักมันวางเรียงกันหลังจากนั้นน้องเขาจะใส่บูทแล้วแต่ใส่ขาสั้นสั้นกุดเลยแต่ใส่บูทแล้วก็จะนั่งไขว่ห้างมันหนาวหนาวขาหนาวเท้าเลยครับหนาวเท้าแต่ไม่หนาวมันไม่ได้หนาวกว่าห้างในเมืองไทยอ่ะอุณหภูมิมันก็เท่ากันว่ามันเป็นห้างห้องแอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใส่บูทแล้วก็จะไขว่ห้างแล้วใส่กางเกงขาสั้นมากแล้วก็จะนั่งอยู่บนเก้าอี้กลมเรียงกันเป็นช่องๆพอเราเข้าไปเขาก็จะชวนเราเข้าห้องก็เข้าไปซื้อสินค้านะครับก็ไปซื้อขายอะไรฮะขายกระเป๋าขายอะไรช่างมันเถอะผมไม่ได้ดูเลยมันจะแบบเบียดห้องมันจะของเยอะๆเบียดๆแล้วห้องพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดขายสินค้าที่ละเมิดนิดๆหน่อยๆเนี่ยเขาต้องปิดประตูพอเข้าปุ๊บปิดประตูเลยประมาณนั้นแต่นั่นเป็นเรื่องหลาย 2-3 ปีก่อนแล้วนะปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาพัฒนาไปถึงไหนมันพัฒนาหรือมันดูดีขึ้นยังไงก็ตามนะฮะมือเลอะน้ำลายว่ะ
ผมว่ามันสะอาดกว่ามือที่เลอะอยู่ของอาจารย์นะผมโดนพิธีกรเลียอันนี้ที่ไหนเนี่ยพี่เล็กอ๋อเซินเจิ้นเซินเจิ้นเนี่ยถ้าเกิดนอกจากช้อปปิ้งแล้วเนี่ยที่เที่ยวมีน้อยนะครับเที่ยวไนท์ไลฟ์กลางคืนก็เดินดูหมวยนี่ก็สนุกไปอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดจะเที่ยวจริงๆเนี่ยก็อาจจะมาเที่ยวเขาไม่เรียกว่าอันนึงเนี่ยเป็นไชน่าอีกอันนึงเป็นเวิลด์ซึ่งเป็นคล้ายๆกับเมืองจำลองจะรวบรวมอย่างไชน่าเนี่ยก็จะรวมเมืองต่างๆแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญมาแบบเมืองจำลองที่พัทยาฮะแต่จะเป็นของในเมืองจีนทั้งหมดส่วนอีกฝากนึงเนี่ยเป็นทั้งโลกเลยเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้เราไปฝั่งเมืองจีนฝั่งเมืองจีนอ่ะเซินเจิ้นเซินเจิ้นเป็นเกาะเหรอไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าในนี้มันมี2ฝั่งในเซินเจิ้นเนี่ยมันมีเมืองจำลองอยู่ซ้ายกับขวาอ๋อไปเมืองจำลองเมืองจำลองนี่ด้านซ้ายจะเห็นว่าเมืองจำลองนี่ต้องนั่งรถไฟคือจำลองด้วยจำลองเป็นแผนที่แค่นี้เหรอฮะไม่ใช่นี่ทางไปมันใหญ่มากจริงเหรอเออเป็นเหมือนเป็นสวนสาธารณะอย่างนั้นใช่ไหมก็เป็นเมืองจำลองเหมือนเมืองจำลองพัทยาอะไรเนี่ยเพียงแต่ว่าขนาดมันใหญ่คนละโลกกันเห็นก็ว่าจีนนี่จำลองเชียงใหม่ไปแล้วอะเชียงใหม่นี่มาอยู่อีกที่นึงหยุดนิดนึงครับเดี๋ยวไม่ทันใช่ไหมล่าสุดที่เห็นเป็นแบบว่าจำลองไปทั้งจังหวัดเชียงใหม่เลยก็ดีเลยก็คนจะได้ไม่ต้องมาเชียงใหม่งั้นพวกที่อยากแบ่งแยกก็ไปอยู่ที่นู่นเลยได้สปปล้านนาสปปล้านนาอะไรเงี้ยสปปย่อมาจากอะไรผมไม่รู้เลยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนาแต่ด็อกเตอร์อะไรสักคนเขาออกมาบอกว่ามันเป็นสำนักปกป้องสิทธิสตรีอะไรประมาณนั้นไม่ใช่โอเคฮะแฮดดิบดิบดิบเขาดิบอยู่พยายามดิฟอยู่สำนักปกป้องประชาธิปไตยแบบปูๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นโอเคโอเคนะฮะเราไม่การเมืองนะฮะเราไม่เคยการเมืองนะฮะเราไม่เคยไม่เคยขึ้นเวทีอะไรเลยนะฮะคุณแค่คนหน้าเหมือนนะฮะเรื่องปกติอันนี้ไทยเฉยตัวจริงถูกต้องเฉยครับไม่เคยขึ้นไม่เคยขึ้นไปตะโกนด่าใครหรือกระทำใดๆที่ส่อแววไปในการขัดขืนและที่สำคัญคือเราอยู่ข้างผู้ชนะเสมอแล้วทำอย่างนี้มานานแล้วถูกต้องครับคืออยู่ข้างที่ถูกต้องฮะไม่ใช่อยู่ข้างผู้ชนะอยู่ข้างที่ถูกต้องเริ่มเหมือน นะฮะยังไงก็ตามไปอยู่เมืองจำลองตรงสนนี่เมืองจำลองไปเลยอันนี้เป็นเมืองอะไรที่จำลองมาเนี่ยวังอันนี้ไงวังต้องวัดราชวังต้องห้ามใช่ไหมใช่ไหมมันสูงนะอาจจะใช่ก็ได้เราไปดูเองดิของจริงต้องมีรูปน่าจะใช่จ้ะท่านประธานเราเนี่ยอันนี้เป็นสุสานราชวงศ์หมิงใช่ไหมจำได้ใช่ไหมครับเมื่อสัก 3-4 สัปดาห์ก่อนเราจำลองสุสานราชวงศ์หมิงที่มีม้ามีอะไรต่างๆมาให้ดูนะเรานำลืมที่แต่อย่างว่านะคือของเมืองจำลองเราก็ดูนิดนึงฮะมีหลวงพ่อโตเลิศสารโตเลิศสารซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจเนี่ยรายการเราจะพาคุณผู้ชมไปดูด้วยเพราะว่าหลวงพ่อโตเลิศสารเนี่ยจะอยู่ในส่วนของจิ๋วไจ้โกซึ่งพี่เล็กก็ไปปีนมาเรียบร้อยแล้วนะฮะหลวงพ่อโตเลิศสารอ๋ออันนี้ผมจำได้มีทริคในการถ่ายรูประหว่างเดินลงมาเห็นจากตรงบริเวณเสียนของพระใช่ไหมจะเป็นทางเดินลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวอาจารย์ทอนจะแนะนำทริคในการถ่ายรูปแบบไม่ให้เห็นคนผมเก่งมากถีบมันไปก่อนไม่เราจะต้องเราต้องคนคือนางเมียผมอ่ะจะต้องเดินมาแล้วก็ต้องมีนักนิสิตอยู่แล้วก็มีนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมลงมาเนี่ยนิสิตจะบล็อกดาวจะเดินลงมาได้แต่นิสิตจะยืนบล็อกมองนู้นมองนี่ไว้เพราะงั้นไอ้คนตามมาเนี่ยก็จะต้องหยุดตามก็ต้องหยุดแล้วก็โดนนิสิตบล็อกซึ่งจังหวะบล็อกนี่คือจังหวะที่หักเลี้ยวลงมาเพราะฉะนั้นเขานี่เขาก็จะไม่รู้ว่าข้างหน้ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเห็นมันหยุดกันกับใช่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครคิดว่านักท่องเที่ยวจีนที่อาจจะสร้างก่อสร้างปัญหาเสียงดังมันอ่อนนักท่องเที่ยวจีนไปละนักท่องเที่ยวจีนก็เป็นแค่นักท่องเที่ยวจีนคือเก่งก็ไอ้อาโวยวายไอ้โวยวายแต่นักท่องเที่ยวที่มีทริคมากที่สุดคือผมไม่ทราบแต่ผมทำเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่อ่านหนังสือมาก่อนแล้วไปเที่ยวไม่งั้นภาพผมจะเป็นภาพที่คนหาไม่ได้เพราะไม่มีมนุษย์แต่อันนี้ที่เห็นนี่เป็นภาพจำลองนะจำลองครับเพราะว่าอยู่จริงๆก็อยู่ใกล้ๆเสฉวนก็นั่งรถจากเสฉวนไปกี่ชั่วโมงนั้นไม่ได้ผมหลับนานอยู่ครับเป็น2ชั่วโมงได้มั้งฮะข้อดีของการไปดูเมืองจำลองมันก็มีอยู่อย่างนึงก็คือว่าโอเคแม้ว่ามันจะไม่ใช่ของจริงเป็นธรรมชาติจริงๆแต่น้อยมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยถ้าไปตรงนี้แล้วมันจะได้เห็นแบบนี้นะหรือบางทีไปแล้วมันไม่จำเป็นไม่สวยมากก็ไม่ต้องไปมันหรอกต่อเลยครับหลวงพ่อโตรสารเป็นพระพุทธรูปที่เก่าที่สุดแล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับฝึกหน่อยน้องกว่าจะมาอยากได้เป็นพิธีกรรายการนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆ
ต้องฝึกอดนมก่อนอันนี้เป็นเมื่อกี้นี่ผมเลยพูดเลยเมื่อกี้เป็นเมืองลาซานลาซาของทิเบตส่วนนี้เป็นวัดทองคำไม่ต้องกลับมายาวขนาดต่อเลยไม่เป็นไรแล้วคุณผู้ชมเข้าใจตอนนี้เป็นเมืองจำลองไม่ซีเรียสก็จะมีที่คุณหมิงมีประตูต่างๆนะฮะซึ่งก็ถ้าเกิดใครชอบไปเมืองจีนเนี่ยก็คงจะสนุกเพราะว่าจะเห็นเมืองจีนทั้งหมดแต่ขนาดนี้เมืองจำลองนะฮะเห็นขนาดคนกับที่เขาจำลองมันเขาไม่ได้จำลองสูงแค่เขานะฮะเขาจำลองใหญ่เกือบเท่าจริงอาจจะครึ่งนึงของความเป็นจริงซึ่งแน่นอนว่าไปแหล่งท่องเที่ยวของเมืองจีนไม่ว่าที่ไหนเนี่ยต้องมีฝรั่งโดนหลอกไม่ใช่แค่ฝรั่งเราก็โดนหลอกประจำส่วนอันนี้เป็นการตัดภาพอันนี้เทคนิคการหลอกวิธีการใช้กรรไกรตัดอย่างชุบ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 รวดเร็วนั่นแหละอันนี้เป็นแล้วเป็นการตัดเอาไว้แล้วนี่นะครับอยู่นิดหนึ่งใช่อันนี้เป็นสำนักโคมแดงโคมแดงกับโคมเขียวแตกต่างกันไงฮะต่างกันเราในฐานะที่อ่านนิยายจีนกันมาไม่รู้โคมแดงก็เป็นที่ท่องเที่ยวของผู้ชายแล้วโคมเขียวล่ะไม่รู้เหมือนกันที่ท่องเที่ยวของผู้หญิงทำไมมั่วกันขนาดจะเป็นโคมอะไรเดี๋ยวก็ไปดูกันต่อแล้วกันดึกๆเนี่ยจะมีการแสดงโชว์ซึ่งเป็นโชว์ที่สนุกมากนะฮะโชว์เมืองจีนเนี่ยโชว์เด็ดๆนี่หลายที่ที่จางเจียเจี้ยเนี่ยเราจะพาไปดูโชว์จิ้งจอกขาวแต่ตอนนี้ออเดิร์ฟที่เซินเจิ้นถ้าเกิดคุณผู้ชมไปเซินเจิ้นเนี่ยก็สามารถไปโชว์นกกระเรียนแดนข้อดีคือเขาจะเลือกหมวยน่ารักมาแล้วก็ข้อดีอันดับ2คือใช้เทคโนโลยีสูงมากข้อดีอันดับ3คือคนแสดงเยอะมากเวทีเนี่ยจะส่วนใหญ่เป็นเวทีกลางแจ้งเพราะมันใหญ่มากนะฮะอันนี้จะมีทั้งรบกันมีต่างๆเป็นเรื่องของมังกรไฟนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดในหนังสือเขียนไว้เนี่ยเป็นเรื่องของปักษาเพลิงฟินิกซ์นะฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปักษาเพลิงที่ออกบินออกมากินผีเสื้ออย่ามาที่เป็นผีเสื้อแล้วก็เกิดการมีการต่อสู้จะมีเลเซอร์จริงๆแล้วเรื่องที่สนุกกว่านั้นก็คือเรื่องของนางพญาจิ้งจอกขาวที่ที่จางเจียเจี้ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนหลังนะฮะแต่อันนี้เป็นออเดอร์ว่ามันตื่นเต้นแล้วใจทำนองนั้นมากกว่าไม่ใช่เป็นแนวที่จะมีโรแมนซ์เข้ามาเกี่ยวข้องหรือเป็นเรื่องเล่าตำนานดังๆเนี่ยก็มีที่คุณหมิงก็ดังที่จางเจียเจี้ยดังมากแล้วก็ที่นางพญางูขาวที่ทะเลสาบซีหูใช่นะฮะนั่นก็เป็นเรื่องของนางพญางูขาวนะฮะเพราะงั้นเรื่องเมืองจีนจริงๆเนี่ยใช้อยู่ไม่กี่เรื่องเองแต่เรื่องก็จะเป็นพวกรักอมตะที่วิ่งๆอยู่นั้นเขาเรียกก็เหมือนบ้านเราสิฮะใช้อยู่ไม่กี่เรื่องเหมือนกันใช้วนไปจำเลยรักตาบูทองนี่เป็นมังกรมังกรโอ้ยถ้ามังกรแค่นี้ก็ไปนครสวรรค์แล้วกันฮะเฮ้ยเขาหลายอันนี่ไงนี่มีตีนังกาแต่นี่นครสวรรค์ไม่ค่อยมีเพราะว่าจะเลือกเซ็กๆเท่านั้นแต่เรื่องหอกฟินิกซ์แต่ดูที่จีนนี่มันลุ้นอย่างนึงก็คือของจีนเนี่ยฮะบางทีเขาใช้ตัวจริงไม่ต้องมีเครื่องป้องกันอะไรมากมายเพราะว่าประชากรเขาเยอะถ้ากล้าเล่นก็ให้เล่นก็ดีนะฮะก็เป็นอะไรที่มันเหมือนงิ้วฮะตอนนี้เราเดินทางมาถึงเมืองที่3แล้วนะฮะเราเดินทางมาจากฮ่องกงที่พาไปกินเป็ดกินห่านกันมาที่เซินเจิ้นที่พาไปดูละครพาไปดูเมืองจำลองพาไปซื้อของที่มาบุกคลองเซินเจิ้นส่วนนี้เนี่ยเป็นเมืองที่3นะฮะของปากแม่น้ำจูเจียงก็คือเมืองกวางเจาเป็นเมืองที่เจริญที่สุดหยุดนิดนึงนะครับแม่น้ำที่คุณผู้ชมเห็นในจอภาพคือแม่น้ำจูเจียงหรือแม่น้ำไข่มุกนะฮะเมืองหลักๆของจีนเนี่ยมันมีอยู่แค่ที่อยู่ริมฝั่งทะเลและเป็นเมืองใหญ่จริงๆเนี่ยก็มีปักกิ่งปักกิ่งไม่อยู่ติดเท่าที่ใกล้ๆแล้วก็มีเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้นี่อยู่ติดนะฮะแล้วก็ลงมาที่กวางโจวหรือกวางโจวซึ่งกวางโจวเนี่ยเป็นเมืองที่เกิดจากแพะสัญลักษณ์ของกวางโจวถ้าเกิดใครจำกันได้ครั้งนั้นนี่มีเอเชียนเกมเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของแพะซึ่งแพะจะมี5ตัวเพราะว่าตอนสมัยนั้นเนี่ยมีพ่อกับลูกชาวนาแล้วก็จำนำอะไรสักอย่างแล้วก็ได้ใบประทวนมาพอได้ใบประทวนมาก็ไม่มีเงินไม่สามารถจะหาเลี้ยงได้ในสุดพ่อก็ไปกู้หนี้มาจากหนี้นอกระบบอันนี้เรื่องจริงนะครับผมไม่ได้พูดเรื่องเล่นนะฮะหนี้นอกระบบเสร็จก็โดนเจ้าหนี้ตามมาตืบนะฮะจนพ่อตายตืบตายเลยไม่ใช่ผูกคอตายเหรอ
แต่ตื้อตายก่อนที่จะผูกคอมันรู้สึกยังไม่ทันผูกนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยลูกก็ต้องชดใช้ดิลูกก็ต้องชดใช้ลูกร้องไห้ไงชดใช้ว่าทำไมถึงไม่ได้เงินไม่สามารถจะหาซื้อเอาเงินไปซื้อพันข้าวหรืออื่นได้ทำไมไม่ต้มใบประทวนกินเป็นยาเลยต้มใบประทวนแค่ช้ำในไงคุณธิดาถาวรเศษแกบอกอยู่ให้ต้มใบประทวนกินไปก่อนไม่รู้จักสิธิดาเมียเหวงโตจิราการอะไรไอ้ที่เขาบอกนกอะไรนั่นนกแสกอะไรแต่วันนั้นผมดูใครมีรูปขึ้นมาเหมือนกันเฮ้ยมีเต่าขึ้นมาดูนี่รายการเที่ยวกับท้อไม่ใช่วันนั้นก็รูปนกแสกกับรูปป้าธิดาเนี่ยขึ้นมาคู่กันเฮ้ยคือผมแยกไม่ออกเลยว่ารูปไหนเป็นจงกลับมาสู่เป้าหมายของรายการเรานะฮะเป้าหมายของรายการเราก็คือเด็กคนนั้นร้องไห้นะฮะในที่สุดหลังจากร้องไห้เนี่ยเทพเจ้าที่กำลังเล่นไพ่นกกระจอกก็ได้ยินแล้วก็บินมานะซึ่งก็บินมาในรูปของตัวนี้นี่เป็นแพะมั่วหรือเปล่านี่มันยีราฟของลูกผมด้วยเอาแพะไปเอาแพะไปกินนะฮะเป็นแพะนะฮะไม่ใช่เป็นยีราฟซึ่งแพะทั้ง5ตัวเนี่ยก็ลงมาที่พื้นแพะ5ตัวมาที่พื้นก็คาบรวงข้าวมาด้วยเสร็จแล้วก็นำรวงข้าวนี้เนี่ยมาให้เด็กน้อยเด็กน้อยก็เลยเอาข้าวก็ไม่มีเงินมีแต่ใบประท้วนไงก็เลยเอารวงข้าวที่แพะยังไม่เข็ดจะไปปลูกข้าวอีกเหรอฮะเงินก็ยังไม่ได้ก็ฝันว่าจะทำไงล่ะเขาอาชีพเขาอ่ะก็โดนเขาหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่นั่นนะฮะพี่เล็กโต้ตอบกันดิไม่ใช่อะไรคือครอบครัวของผมก็เป็นชาวนาเหมือนกันของคุณแม่นะฮะแต่ว่าถ้ามีใครสักคนมาหลอกเราซ้ำไปซ้ำมาซ้ำแล้วซ้ำอีกทำไมถึงยอมให้โดนหลอกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยได้ตังค์นั่งไม่เห็นได้เลยก็ไม่ได้ข้าวอีกต่างหากอย่างนี้มันต้องเผากระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าฮะรายการที่เราทำได้จบลงแต่เพียงแค่นี้ไม่ใช่ใช่ไหมผมไม่ได้พูดไม่ได้คำเดียวนะครับทำอะไรก็ทำให้ถูกคนนะครับไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันยังไงก็ตามข้ารีบเจริญปลูกมันเจริญงอกงามในที่สุดเนี่ยเด็กน้อยก็เลยกลายเป็นเจ้าของนุ่งสีเพราะฉะนั้นก็เลยรุ่งเรืองเมืองกวางเจ้าเลยกำนันบุญทรงเอ้ยเจ๊งเหมือนกันกำนันทรงเนี่ยฮะสุดท้ายก็โดนเจ๊งเหมือนกันยังไงก็ตามเด็กน้อยก็สามารถสร้างเมืองขึ้นมาจนเมืองกลายเป็นชุมชนใหญ่แพะทั้ง5ตัวก็เลยกลายเป็นสัญลักษณ์ว่าแพะเนี่ยคือจุดกำเนิดของเมืองกวางโจวซึ่งเมืองกวางโจวก็กลายเป็นเมืองปากแม่น้ำที่สำคัญที่สุดแม่น้ำเมืองจีนมี3สายฮวงโหยางซีเกียงฮวงโหนี่คือแม่น้ำเหลืองยางซีเกียงคือแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกครับ6,000กว่ากิโลเมตรแล้วก็อีกอันก็คือจูเจียงหลักๆเลยครับฮวงโหแยงซีเกียงจูเจียงซึ่งจูเจียงก็คือแม่น้ำไข่มุกกวางโจวก็เลยกลายเป็นเมืองหลักของจีนใต้แล้วเซี่ยงไฮ้อยู่ตรงไหนเซี่ยงไฮ้อยู่ข้างบนเซี่ยงไฮ้เป็นจีนกลางจีนกลางก็แล้วปักกิ่งอ่ะปักกิ่งขึ้นไปทางเหนือกว่าเซี่ยงไฮ้อันนั้นจีนเหนือก็ประมาณนั้นนะผมแบ่งเองนะไม่เป็นไรคือมันจะได้เห็นภาพง่ายๆไงแต่ภาพที่ชัดเจนที่สุดในคนจีนก็ยอมรับว่ากวางโจวเป็นเมืองของจีนใต้เป็นศูนย์กลางของจีนใต้อาหารจะเผ็ดร้อนอากาศจะร้อนกว่าเป็นเมืองแห่งดอกไม้เพราะว่าในอากาศร้อนกว่าเพราะว่าดอกไม้ขึ้นดอกไม้เยอะนะมีดอกไม้หลากหลายต่อเลยครับไม่ต้องต่อแล้วฮะจะหมดเวลาอยู่แล้วไม่ก็หยุดครับให้ดูอันนี้นิดนึงอันนี้เป็นสะพานสะพานนี้เนี่ยถ้าเกิดนั่งเครื่องบินผ่านตอนคืนเนี่ยจะตื่นเต้นมากเพราะไฟจะเปิดบุบ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 ทั้งเมืองกลางกวางโจนี่จะเปิดไฟวิ่งกันบุบ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 มันฮ่องกงนี่ยังจิ๊บจิ๊บอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการทำฮวงจุ้ยไม่จุ้ยอ่ะหยุดนิดนึงเอาจริงจริงเพราะว่าคนจีนก็ถือว่าเรื่องของไฟเนี่ยมันส่งเสริมพลังงานให้เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นๆจะสังเกตว่าตอนคืนนี้เขาเปิดกันหนำแบบไม่ต้องกลัวเลยว่าไฟมันจะหมดโลกไปนี้คือเมืองอื่นนี่ก็เปิดเยอะนะแต่พอมาที่กวางโจเนี่ยผมบินผ่านผมขึ้นเครื่องบินตอนกลางคืนเนี่ยผมมองลงมาเนี่ยผมตกใจอ่ะมันยังกะโลงละครมันเปิดกันปุ๊บยิงกันใส่กันเต็มเต็มขนาดที่ไปดูฮ่องกงนี่เขาบอกยิงกันยิงเลเซอร์ทุก2ทุ่มอะไรเนี่ยจิบ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 กวางโจนี่เยอะกว่าเยอะเลยกลางคืนเนี่ยแต่กวางโจมันไม่ก็ไปช้อปปิ้งได้นะกวางโจไปซื้อหลุยส่วนใหญ่เป็นขายส่งไหมอาจารย์ใช่ก็ไม่เป็นไรก็ซื้อหลายๆอันใหญ่ก็มีปัญญาซื้อเป้ทีละ500ใบไหมผมไม่ยามจะซื้อมาแล้ว
ขาพยายามจะขายผม500ใบเขาไม่ขายไปทีละใบทีละ10ใบก็ไม่ขายเขาบอกขั้นต่ำ500ใบตอนนี้ก็เที่ยวกับทอนก็คงจะต้องถึงเวลาอำลานะครับเพราะว่าพิธีกรของเราคนหนึ่งเรื่องง่วงนอนแล้วเราไม่สามารถจะสื่อสารกับพิธีกรคนนี้ได้ตอนนี้เราก็ได้พยายามจะกำจัดนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชมเที่ยวกับทอนทุกท่านนะครับก็อย่าลืมว่าสนับสนุนหนังสือจีนของผมขอบคุณคุณผู้ชมหลายต่อหลายท่านที่กรุณาสั่งซื้อหนังสือจีนในราคาพิเศษของเรานะครับซึ่งสามารถโทรติดต่อสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ได้3เล่มนี้นะฮะปักกิ่งจางเจี๋ยเจี้ยแล้วก็จิวจ่ายโกจัดชุดพิเศษจากราคาเต็ม960ก็เหลือแค่700บาทลองโทรไปสอบถามดูนะฮะที่082728-2-8353และ082-782-8356อีกอันหนึ่งก็คือว่าตอนนี้เราใกล้งานหนังสือแล้วเดี๋ยวจะลืมนะฮะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเราจะมีงานสัปดาห์หนังสือที่ไม่ใช่ไม่ใช่วันที่28เรามีปลายเดือนไม่ใช่หรอ29นี่มันแต่ว่าวันที่28ถึงวันที่7เมษายน28แต่เดี๋ยวเทปหน้าเราจะมีแขกรับเชิญเทปหน้าใครอดใจรอเป็นสุภาพสตรีนี่ไงหมายเลข0หมายเลข0อ๋อสุดท้ายเทปหน้านะฮะถ้าเกิดใครเป็นแฟนของคุณรุ่งมณีเมฆโสพลที่เขียนหนังสือตั้งแต่อำนาจสตรีหมายเลข0คนสองแผ่นดินประชาธิปไตยเปื้อนเลือดที่จะเล่มล่าสุดที่ขายไม่ค่อยออกเนี่ยก็สามารถจะติดตามเที่ยวกับทองก็ได้เพราะว่าสัปดาห์หน้าครั้งหน้าของเราเนี่ยจะมีแขกรับเชิญที่ไม่ใช่เด็กตัวนี้นะครับเด็กคนนี้โทษทีนะฮะเข้ามาร่วมรายการของเรานะซึ่งคุณรุ่งมณีเนี่ยก็จะมาอธิบายเรื่องหนังสือเล่มใหม่ของเธอนะฮะเรียกว่ากินข้าวกับรุ่งใช่ใช่เลยจ้าผมเดาเอาเห็นเป็นแฟนเฟซแกรูอัพเดี๋ยวคราวหน้ามาคุยกันตกลงวันนี้ได้ค่าตัวป่ะมีพูดเยอะนะเนี่ยเอายีราฟไป1ตัวพูดเผลอๆเยอะกว่าพี่เล็กนะเฮ้ยเงียบเลยเห็นมั้ยพอบอกให้พูดเงียบเลยเอาละครับนี่คือทั้งหมดของเที่ยวกับทอนในวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพี่เลิฟโอภาสปฏิมานุเกษมดร.ทอนดำรงนาวาสวัสดิ์ผมเกษตรชนะเสรีชัยพร้อมด้วยสาวน้อยคนนี้น้องคนดีเราทั้งหมดลากันไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าอ้ออย่าลืมนะฮะดูรายละเอียดทั้งหมดของหนังสือหรือว่ากิจกรรมต่างๆได้บน facebook.com/ สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์และ Facebook ของอาจารย์ทอน TSON ทอนตอนนี้ลาไปก่อนเงียบเลยไม่งั้นจะโดนยิงสวัสดีครับ